พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสิ่งที่ดีมองดูสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่14วจีกรรมตอนที่3ป่านนี้พวกไอ้พราวคงหนีหัวซุกหัวซุนแล้วสมน้ำหน้า นั่นแซ่สะใจจริงๆเลย ทำนี่ไม่โหดร้ายไปหน่อยเหรอส้มซ่าแค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำพวกนั้นล่วงรู้ความลับว่าข้าคือกระจิบแถมยังประกาศตนเป็นศัตรูกับข้าอีกก็ต้องโดนแบบนั้นแหละสะสมแล้วจะพวกวัชพืชเน่าว้ายวัชพืชเน่าผมมาตามคำที่เจ้าพูดได้ไงอะส้มซ่าแถมกลิ่นเน่าก็มาด้วยนี่หาว่าข้าเป็นคนทำหรอจะพวกขี้แหร่แล้วยังสมองทึบโอ้ยเสียงอะไรแสบแก้วหูไปหมดแล้วโอ้ยปวดหัวปวดหัวหรือว่าเป็นเสียงมนุษย์ต่างดาวส่งสัญญาณมาบอกอะไรพวกเราแย่แล้วโลกใกล้ถึงการอวสานแล้วจริงๆหรอพวกเราจะต้องอยู่ในความมืดมิดไม่จริงบินของการนี่สุดยอดเลยจริงๆนะนั่นสิสะท้อนคำพูดของส้มซ่าออกมาได้ชัดมากเลยถ้าพูดน่าเกลียดหยาบคายก็เกิดภาพน่าเกลียดน่ากลัวถ้าพูดจาส่อเสียดทำร้ายจิตใจคนอื่นก็จะเกิดเสียงเสียดแทงจนแสบแก้วหูส่วนถ้าพูดเพ้อเจ้อก็จะเกิดภาพปากเยอะแยะขึ้นทั่วตัวทีนี้ล่ะทุกคนจะได้เห็นว่าคำพูดของส้มซ่าทำให้เกิดความน่ากลัวอะไรบ้างเมื่อไหร่จะเริ่มกันนะเนี่ยเมื่อไหร่คอนเสิร์ตจะเริ่มเนี่ยตื่นเต้นสิน้อยดูแล้วแล้วสมจุกสมจีดหายไปไหนนะน่ารำคาญจริงฉันว่าคอนเสิร์ตนี้มันจะต้องเท่แน่เลยนะถ้าอดใจรอไม่ไหวแล้วนี่ตกลงว่าพร้าวกับเพื่อนกลุ่มนั้นรังแกตุ๊กเมียจริงหรอมีใครจับตัวได้หรือยังเนี่ยไม่รู้สิแต่ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเขาดูเป็นคนดีนะพวกเจ้าไม่รู้อะไรพวกนั้นน่ะชอบเอาตุ๊กเหมียวไปทรมานที่บ้านข้าเห็นมากับตาอุ๊ยอะไรนะซุปซ่ากลายเป็นตัวประหลาดไปแล้วพวกเจ้าจะไปไหนทำไมต้องทำท่ากลัวข้าแบบนั้นด้วยนี่ก็ผลจากเครื่องฉายบินของเจ้าอีกแล้วใช่ไหมฮ่าฮ่าใช่แล้วเจ้าบินมีระบบจับคำโกหกอยู่ถ้ามันจับได้ว่าใครโกหกจะสร้างภาพคนคนนั้นให้มีจมูกยาวยืดยังไงล่ะคิดได้ไงเนี่ยมีคนแกล้งเจ้าอยู่ไปลากตัวพวกมันออกมาอย่าให้พวกมันขัดขวางเจ้าได้นี่น้อยฝีมือพวกเจ้าใช่ไหมเจ้าทำอะไรกับข้าบอกมาเดี๋ยวนี้ข้าไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนะเจ้าทำตัวเองทั้งนั้นว่าไงนะยายพราวยายพะโล้ดองเค็มยายรากแก้วพันปีใบเลี้ยงเดี่ยวหงิกงอส
ส้มซ่าหยุดใช้คำพูดทำร้ายคนสักทีเถอะถ้าไม่อยากให้ทุกคนหนีห่างไปมากกว่านี้ข้าไม่หยุดข้าจะพูดแล้วก็จะให้ทุกคนในโรงเรียนพูดเหมือนข้าด้วยใช่แล้วข้าต้องเริ่มคอนเสิร์ตตอนนี้เลยไม่นะนี่นะมาแล้วยอดไปเลยเย้สุดๆไปก่อนละพร้อมสนุกกันหรือยังทุกๆคนพร้อมงั้นไปมันกันเลยเย้เย้เย้แล้วเน่าอีกเน่าไปอีกแสนล้านปีก็ไม่หายเน่าจุ๊บพวกพะโล้ดองเข้มทำไมต้องเข้มข้าละเกลียดเกลียดเกลียดนักของเข้มเข้มจุ๊บพวกระแก้วพันปีถอนรากให้หมดเถิดจะดีจุ๊บไปเลี้ยงเดี่ยวงิกงอฟังรับระคายหูซ้ายพออ๋อจำไม่ได้ก็กลับไปวนรอบใหม่ดูซะเอ้าจุ๊บพวกวัชพืชเน่าเน่าแล้วเน่าอีกเน่าไปอีกแสนล้านปีก็ไม่หายเน่าจุ๊บพวกพะโล้ดองเข้มทำไมต้องเข้มข้าละเกลียดเกลียดเกลียดนักของเข้มเข้มจุ๊บพวกระแก้วปีถอนรากให้หมดเธอจะดีจงไปเลี้ยงเดียวงี้หมอฟังรับระคายหูซ้ายพออ๋อจำไม่ได้ก็กลับไปวนร้องใหม่ดูซะเด็กๆทุกคนได้ฟังก็อยากพูดคำหยาบตามเพราะเห็นว่าเท่โดยไม่รู้เลยว่ายิ่งพูดคำหยาบมากเท่าไหร่จิตใจก็จะยิ่งฟุ้งซ่านรุ่มร้อนเต็มไปด้วยความอาฆาตมาดร้ายอยากจะทำแต่สิ่งที่ไม่ดีเราต้องหาทางหยุดปีศาจสีตัวนี้ให้เร็วที่สุดแล้วล่ะก่อนที่เพลงจะจบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอตัวแล้วต้องหนีปล่อยข้านะอย่ามายุ่งกับข้าอย่าใช้คำพูดทำร้ายใครอีกเลยนะส้มซ่าข้าขอร้องล่ะ น่าขำสิ้นดีคุณหนูพราวลดตัวมาขอร้องค่ะแต่ข้าไม่สนพวกเจ้ามันน่าเกลียดเหมือนแมลงสาบใส่วิกผมโอ้ย อ้าวโอ้ยอะไรกันเนี่ยกำลังสนุกเลยหมดกันรีโมทถ่ายทอดสดของข้าพังหรือเปล่าเนี่ยเพราะพวกเจ้าแท้ๆเอ๊ะนั่นมันส้มซ่าของเรานี่ทำอะไรกันอยู่วะนั่นสิมาได้ไงเนี่ยความจริงจะได้เปิดเผยละคราวนี้ส้มซ่าเจ้าเลิกทำชมรมยกเมฆเลิกเป็นกระจิบข่าวแล้วก็เลิกพูดเรื่องโกหกเถอะนะข้าไม่หยุดเป็นกระจิบข่าวน่ะสนุกจะตายพูดเรื่องโกหกแค่ไหนใครๆก็เชื่อเพราะทุกคนชอบฟังค่ะส้มซ่าคือกระจิบข่าวงั้นเหรอเขาว่าละทำไมเสียงคุ้นๆแต่คำโกหกของเจ้ามันทำให้คนเดือดร้อนนะข้าไม่สนอยากหลงเชื่อกันเองนี่นากินแตงโมแล้วต้นแตงโมจะงอกออกมาทางสะดืองี้คนไม่มีสมองเท่านั้นแหละจะหลงเชื่อน้อยยายส้มซ่าหาว่าเราไม่มีสมองดูถูกกันเกินไปแล้วนะใช่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 เรื่องเจ้าก็เหมือนกันยายคุณหนูพราวอยากเด่นดีนักข้าเลยกุเรื่องให้คนเกลียดเจ้าเยอะๆแล้วพวกนั้นก็เชื่อไปอีกโอ๊ยหลอกง่ายชะมัดยายส้มซ่าจอมลวงโลกใช่ๆๆจอมลวงอีกแล้วไปยังเดี๋ยวอีกเนอะในที่สุดพวกเจ้าก็ติดเชื้อโรคระบาดพูดหยาบคายกันหมดสะใจข้าจริงๆยายอย่าให้เจอนะยายส้มซ่าจอมลวงโลกส้มซ่าลวงโลกส้มซ่าลวงโลกส้มซ่าลวงโลกทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยนั่นสิตอนนี้ไม่ใช่แค่ส้มซ่าแต่เป็นทุกคนในโรงเรียนที่พูดร้ายใส่กันต้องรีบแก้ปัญหาด่วนๆแล้วผลจากการที่ส้มซ่าพูดคำหยาบพูดเท็จพูดเพ้อเจ้อและพูดส่อเสียดกำลังก่อให้เกิดผลร้ายกับทุกคนและตัวส้มซ่าเองศิลากับเจ้าปั่นจะแก้ปัญหานี้อย่างไรโปรดติดตามคำธรรมคำไทยเจ้าปันคราวนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างข้อไหนคือความหมายของปิสุนะวาจาข้อ1พูดหยาบ
ข้อ2พูดไร้สาระข้อ3พูดส่อเสียดคำตอบคือข้อ3ปิสุนวาจาแปลว่าพูดส่อเสียดพูดยุยงให้เขาแตกกันแต่นิสัยแบบนี้ข้าไม่ทำหรอกข้าน่ะชอบพูดให้คนรักกันสามัคคีกันมากกว่าแม้ไม่ค่อยจะชมตัวเองเลยเรื่องจริงล้วนๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปส้มซ่าถูกเพื่อนๆรุมต่อว่ารุนแรงทำร้ายจิตใจจนส้มซ่ารู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองพวกศิลาจะช่วยส้มซ่าให้กลับใจได้ไหมนะเอาใจช่วยด้วยนะครับ